ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคโควิด19กับโรคไส้เลื่อนกันนะครับภาวะในการปัจจุบันคือมันมีการระบาดโควิด19เราจะดูซิว่าคนไข้ที่เป็นไส้เลื่อนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในการศึกษาแล้วเขาควรจะดูแลตัวเองยังไงแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นตัวบอกเราว่าไส้เลื่อนที่เรารักษากันอยู่เนี่ยมันถูกทำให้ช้าไปไหมคนไข้กังวลว่าจะแย่ลงหรือเปล่าใช่ไหมหนูว่าไงนะก็แบบที่อาจารย์ได้เกริ่นนะครับว่าตัวสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสถานการณ์ที่ช่วยพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าในทุกวันเนี่ยเราอาจจะเอาการผ่าตัดเนี่ยมาใช้อย่างมากเกินไปในคนไข้ที่มาด้วยภาวะไส้เลื่อนนะเนื่องจากการรีวิวเปเปอร์ที่เป็นรูปแบบ RCT เนี่ยพบว่าในคนไข้ที่มาด้วยกลุ่มไส้เลื่อนที่ไม่มีอาการเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่มาสามารถเฝ้าดูอาการได้โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนเลยและมีแค่ส่วนน้อยในช่วงแรกที่ต้องการการผ่าตัดในระยะเวลา2ปีนะฮะเพราะฉะนั้นคนไข้ไส้เลื่อนถ้าไม่มีอาการอาจจะไม่ได้ด่วนมากโดยเฉพาะในภาวะที่มีโรคระบาดอย่างนี้เราอาจจะไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดว่าถูกเลื่อนการผ่าตัดออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าในกลุ่มที่มีอาการอันนี้มันก็มีโอกาสที่คนไข้จะมีภาวะแทรกซ้อนได้ใช่ไหมเพราะนั้นพวกนี้เราก็ต้องมีอาการก็รีบกลับเข้ามาเราก็จะสามารถผ่าให้ได้อะไรบ้างนะที่เราจะต้องรีบผ่าครับในคนไข้พวกนี้ก็ภาวะไส้ตายครับก็คือ strangulation หรือว่าภาวะไส้ติด incarceration ซึ่งมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคนไข้มีไข้หรือมีอาการปวดมากผิดปกติครับไส้ตายไส้ติดคือลมแป้ฟังเหมือนที่เป็นยังไงบ้างก็คือมันเป็นก้อนออกมาคนไข้ดันไม่เข้าถูกป่ะหานั้นหลักแล้วก็มีอาการปวดที่ก้อนนะคือด่วนนั้นมายังไงเราก็ต้องรีบรักษานะเราจะไม่ดีเลยนะในส่วนของแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญในเรื่องการตามดูผู้ป่วยไส้เลื่อนที่มีอาการเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนผมจะมาพูดถึงว่าจุดสำคัญที่ควรดูนะครับก็หัวใจสำคัญเลยของการของผู้ที่เป็นไส้เลื่อนแบบไม่มีอาการและต้องการติดตามอาการแบบไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัดนะครับหัวใจสำคัญของมันเลยคือการติดตามกับหมอประจำตัวแล้วก็การเฝ้าดูตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามีอาการอะไรมีภาวะไส้ติดหรือมีภาวะไส้ตันไหมหัวใจสำคัญแบบของมันคือบางคนเข้าใจว่าการที่เราไม่มีอาการเนี่ยเราสามารถที่จะเว้นการติดตามอาการกับแพทย์ผู้ดูแลหรือว่าอาจจะละเลยแบบเกี่ยวกับอาการของโรคนี้ไปซึ่งมันจะเป็นคนละประเด็นกับการที่เราเฝ้ารักษาหรือติดตามแบบด้วยการเฝ้าติดตามอาการนะครับก็อยากจะแนะนำผู้ป่วยทุกคนว่าคนที่เป็นไส้เลื่อนที่ยังไม่มีอาการในตอนนี้ครับอยากจะให้ทุกคนมาติดตามกับแพทย์ทุกครั้งที่แพทย์นัดนะครับรวมถึงตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เฝ้าสังเกตอาการของตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยครับทางนึงก็เป็นเรื่องของเทเลเมดิซีนใช่ไหมครับซึ่งเราก็พยายามที่จะทำกันอยู่ใช่ไหมเทเลเมดิซีนน้องว่ายังไงบ้างเราก็เริ่มทำกันใช่ไหมครับก็ในส่วนของเทเลเมดิซีนเนี่ยก็เป็นการรักษาทางไกลที่ซึ่งเรานำมาประยุกต์ใช้ในช่วงโควิดช่วงนี้นะครับประเด็นของมันก็คือเมื่อเราใช้การรักษาทางไกลเนี่ยแปลว่าตัวแพทย์เองอาจจะแบบไม่ได้เห็นตัวผู้ป่วยเหมือนที่เรามาเจอกันที่หน่วยแผนกหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเหมือนทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปเพิ่มเรื่องการดูแลรักษาตนเองแล้วก็การสังเกตตัวเองของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าผู้ป่วยเห็นอาการมีความกังวลเกี่ยวกับอาการแล้วก็บอกให้แพทย์ซึ่งโทรมาติดตามทางเทเลเมดิซีนได้ฟังเนี่ยก็นับว่าถือว่าเป็นการรักษาทางไกลที่คิดว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการที่เรามาเจอกันได้ครับอย่างที่น้องบอกตอนแรกว่าจริงๆการรักษาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะผ่าตัดคนไข้ไส้เลื่อนเยอะไปจริงๆมันก็ไม่ใช่นะจริงๆไส้เลื่อนเนี่ยมีวิธีรักษาอย่างเดียวคือการผ่าตัดถูกไหมแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องรีบมากผมไม่อยากให้คนไข้กังวลในภาวะนี้ถ้าไม่มีอาการเรารอได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรออย่างที่น้องบอกก็คือจะต้องมีการติดตามการรักษาที่เหมาะสมเราไม่ได้จะรอเพื่อที่จะไม่ผ่าตัดเราจะผ่าตัดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะได้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนะโอเคครับทุกคนสงสัยกันใช่ไหมนะครับว่าโควิด-19 ส่งผลต่อโรคเฮอร์เนียอย่างไรและหัวข้อสุดท้ายของเราจะมาตอบคำถามเรื่องนี้กันครับอ้าวแล้วโควิด-19 เกี่ยวข้องกับโรคเฮอร์เนียได้ยังไงคำถามนี้นำพาผมไปสู่การหาคำตอบ
ซึ่งทำให้ผมได้พบกับเปเปอร์ทั้ง2เปเปอร์ที่วันนี้ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเปเปอร์แรกมีชื่อว่า Where are the hernia a paradoxical decrease in emergency hernia surgery during COVID-19 pandemic ซึ่งเปเปอร์นี้เป็นเปเปอร์แนวเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลของผู้ทำการวิจัยนะครับในช่วงปี2019แล้วก็2020โดยในปี2019เนี่ยเขาได้รายงานว่ามี emergency surgeryถึง401เคสซึ่งใน401เคสเนี่ยมี emergency surgery ของเฮอร์เนีย18เคสกับกันในปี2020ซึ่งเป็นยุคของโควิดมี emergency surgery ลดลงเหลือเพียง209เคสและมี emergency surgery ของเฮอร์เนียเพียงแค่4เคสทุกคนรู้สึกแปลกๆไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นตามที่ผู้เขียนเขาคิดเนี่ยผู้เขียนเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมุติ elective surgery ของเฮอร์เนียลดลงก็คือการที่เรานัดผู้ป่วยเพื่อมาผ่าป้องกันคอมพลิเคชันของเฮอร์เนียลดลงผู้ป่วยก็ควรจะมาด้วยภาวะของ emergency surgery ของเฮอร์เนียหรือพวกมีคอมพลิเคชันของเฮอร์เนีย incarcerate หรือ strangulate ที่เพิ่มมากขึ้นแต่จากข้อมูลที่เขาเก็บมาผลลัพธ์กลับตรงข้ามเลยทั้งเคส emergency ของเฮอร์เนียที่ลดลงแล้วก็เคส consultation เกี่ยวกับเรื่องเฮอร์เนียก็ลดลงเช่นกันทำให้เกิดการตั้งคำถามของผู้ทำงานวิจัยว่าสรุปแล้ว incident ของ emergency เฮอร์เนียที่แท้จริงเป็นเท่าใดกันแน่หรือที่ผ่านมาเรา over using emergency hernia surgery มากเกินไปกันเปเปอร์ที่2มีชื่อว่า Hernia Surgery in the COVID-19 Era Does it require special attention ซึ่งมันเป็นเปเปอร์ที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะแนวว่าเราควรจะทำยังไงเกี่ยวกับการผ่าตัดเฮอร์เนียในยุคของโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งประเด็นแรกที่เขาแนะนำมาเขาตั้งประเด็นว่าเราควรรอจนโควิด-19 หายไหมหรือควรจะผ่าเฮอร์เนียต่อเลยดีเพื่อป้องกันการเกิดคอมพลิเคชันซึ่งเขาแนะนำว่าในประเด็นเนี้ยให้แพทย์แต่ละคนประเมินผู้ป่วยด้วยตนเองเลยว่าผู้ป่วยคนเนี้ยเสี่ยงที่จะติดโควิด-19มากกว่าหรือเสี่ยงที่จะเกิดคอมพลิเคชันของเฮอร์เนียมากกว่าสำหรับประเด็นที่2เขาได้ให้คำแนะนำว่าเราไม่ควรผ่าตัด minimally invasive surgery กับคนไข้เฮอร์เนียในช่วงนี้เพราะว่าหากเราผ่าตัดคนไข้ที่เป็นด้วยวิธี minimally invasive surgery เช่นการใช้ laparoscopy ในช่วงนี้อาจจะทำให้เกิด pneumoperitoneum associated aerosolization of particle เกิดขึ้นได้ซึ่งมันจะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโควิดเพิ่มมากขึ้นและประเด็นสุดท้ายเขาแนะนำว่าช่วงนี้การผ่าตัดเฮอร์เนียอาจจะต้องเปลี่ยนจากการที่เราใส่ทิวคนไข้หรือทำ generalized anesthesia มาเป็นการทำ localized pure localized หรือ local regional anesthesia แทนจะเหมาะสมมากกว่าครับมาที่ผลของโควิด-19 pandemic ต่อ acute inguinal hernia กันบ้างนะฮะตัว acute inguinal hernia เนี่ยก็เป็น common surgical condition ที่สามารถเจอได้บ่อยมากนะฮะซึ่งส่วนมากก็จะเป็น urgent condition หรือถ้าเกิด strangulation แล้วเนี่ยมันก็จะต้องการ emergency surgery ขึ้นมาอย่างเร่งด่วนเลยนะฮะทีเนี้ยสมมติถ้าเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มันมากขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงจุดหนึ่งที่เราบอกว่าเราจะสามารถลดการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นลงได้เพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยมันทำให้คนhealthcare worker เนี่ยต้องไป expose ต่อคนไข้ที่บางครั้งยิ่งถ้าเกิดเป็น emergency หรือ urgency condition เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการเทสมาก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็นโควิดหรือเปล่าหรือว่าไม่สามารถ confirm ได้จริงๆว่าคนไข้ negative ตลอดครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง strangulation เนี่ยเราก็คงอาจจะเลี่ยงจุดนี้ไม่ได้เพราะว่ายังไงการผ่าตัดก็จำเป็นสำหรับacute inguinal hernia ที่ present มาถึงขั้นแบบหนักเป็นแบบ strangulation เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราจะสามารถทำอะไรบ้างผมก็ไปหาเปเปอร์มาเจอ Amino reduction of hernia under analgesia sedation tachysis
In the acute inguinal hernia, a useful technique in COVID-19 times to reduce the need for emergency surgery, a literature review. ซึ่งตัว literature review เนี่ยก็ทำการรีวิว publication ต่างๆที่ตีพิมพ์มาจนถึงเดือนมีนาคมปี2019ซึ่งพอผ่านตัวกรองอะไรต่างๆเนี่ยก็เหลือ paper ประมาณ9 paper ซึ่งโดยสรุปแล้วก็คือคนไข้รวมทั้งหมดที่สามารถ present ด้วย acute inguinal hernia เนี่ยที่ยังไม่เกิด strangulation นะฮะแล้วเราเอามาทำTaxisก็คือ manual reduction ของตัวเฮอร์เนียเนี่ยร่วมกับมีการให้นาเจเซียร่วมด้วยเนี่ยจะสามารถ relieve symptom ได้ประมาณ 70% ของคนไข้ทั้งหมดเลยซึ่ง 70% ที่สามารถ relieve ไปได้เนี่ยก็จะสามารถ prolong time to surgery ได้ประมาณเป็นหลักสัปดาห์เลยซึ่งก็เหมาะสมแล้วก็อาจจะเพียงพอต่อการที่จะสามารถเตรียมตัวทำการผ่าตัดที่เซฟต่อทั้งตัวคนไข้แล้วก็ตัว healthcare worker ได้มากขึ้นนะครับขอบคุณที่สละเวลารับฟังกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ